โบเมลดาคอนเฟิร์มอเล็กตีบทแตกสมฉายาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีแห่งชาติทั่วล้านเลิฟซีนอย่างเซลบันเทิงวันที่19พฤษภาคม2567 14:19 น.โบเมลดาคอนเฟิร์มอเล็กตีบทแตกสมฉายาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีแห่งชาติทั่วล้านเลิฟซีนอย่างเซลเตรียมเต้นฮิตมีอัพแก้บนถ้าหนังอนงถึงร้อยล้านสวยเก่งครบเครื่องไปหมดสำหรับนางเอกอารมณ์ดีโบเมลดาสุดสีเพราะนอกจากฝีมือการแสดงจะเยี่ยมยอดแล้วสกิลด้านการร้องเพลงก็ไม่เป็นรองใครล่าสุดเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ฝังใจเพลงเศร้าโดนใจใครหลายคนออกมาให้ฟังกันเร็วๆนี้ทั้งนี้สาวโบได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวค่ายเพลง VEC Music ภายใต้สังกัดช่อง3ที่ STHERE Hall ชั้น5ห้าง Emosphere วันก่อนพร้อมพูดถึงละครลมเล่นไฟที่พระเอกหนุ่มอาเล็กธีรเดชหวานใจทำถึงจนควรค่าแก่ฉายาสามีแห่งชาติชั่วแถมการันตีฉากเลิฟซีนแซ่บสุดๆก่อนทิ้งท้ายเตรียมเต้นแก้บนหากหนังอนงทำรายได้ถึงร้อยล้านเปิดค่ายและมีเพลงใหม่มาฝากด้วยใช่ค่ะวันนี้เป็นการเปิดค่าย BEC Music ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโบด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับน้องๆ นักแสดงและศิลปินหน้าใหม่อีกหลายคนสำหรับเพลงใหม่ชื่อว่าฝังใจก็จะเป็นเพลงเศร้าอย่างที่บอกว่ามันไล่ระดับแปลกๆปกติจะต้องเศร้าจีบแล้วก็ค่อยมีแฟนใช่ไหมคะแต่ของโบจะเป็นมีแฟนจีบแล้วก็ค่อยเศร้าหัวเราะร้องเพลงเศร้าแต่ชีวิตจริงแฮปปี้มากมันจะอินเหรอคนเราชีวิตมันต้องเคยอกหักและถูกหักหลังกันมาก่อนอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใกล้และไม่ได้ไกลตัวซึ่งก็ได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือเพราะอยากจะเก็บไว้เพื่อความทรงจำทั้งที่จริงๆแล้วความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะอันนี้ดูอินละเคยมีประสบการณ์ตรงเหรอไม่แต่ที่ผ่านมาก็เคยมีคนที่เขาไม่ได้ลบรูปแต่เราเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ลบเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆของคนที่เคยรักกันแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเราลบเราเคลียร์ 100% คือเรารู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งมันควรจะเริ่มต้นใหม่แบบเขาสะอาดจริงๆกลัวคนโยงชีวิตรักเรากับเพลงไหมมันคงมีโยงบ้างแหละค่ะแต่ว่าพี่อาเล็กเขาเคลียร์ 100% เพราะเราไปเช็คมาแล้วค่ะซึ่งเช็คไม่ยากเลยโทรศัพท์มันจะมีรูปภาพใช่ไหมคะเราก็กดเลื่อนไปบนสุดแค่นั้นก็รู้แล้วหัวเราะล่าสุดอาเล็กขนานนามตัวเองว่าเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีแห่งชาติชั่วด้วยบทอักขาถ้าใครได้ดูละครลมเล่นไฟก็จะทราบว่าทำไมถึงต้องเป็นสามีแห่งชาติชั่วขึ้นมาเราคอนเฟิร์มเลยว่าในเรื่องก็ชั่วจริงเล็กหรอกเพราะอาเล็กตัวจริงน่ารักยิ้มส่วนที่ตัวเขาเล่นออกมาได้ขนาดนั้นน่าจะเป็นด้วยตัวบทช่วงที่พี่เขาถ่ายทำเราก็รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเขียนเป็นตัวละครได้ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความเยอะไปมากกว่านั้นก็เลยไม่ยากต่อการแสดงแล้วฉากเลิฟซีนอเล็กกับอแมนด้าล่ะดูค่ะเสียวจริงถามว่ามีคอมเมนต์อะไรถึงพี่อเล็กกับฉากนั้นไหมเราไม่ได้พูดแต่แค่บอกว่ารอดูโลกหมุนรอบเธอแล้วกันเอาคืนเหรอไม่ได้เอาคืนนะคะแต่มันเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงซึ่งเราสามารถให้เขาดูได้อยู่แล้วแต่เขาจะดูหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งยิ้มกลัวไหมว่าฉากเลิฟซีนต่างๆที่เล่นไปมันจะเป็นปัญหาถ้ามันอยู่ในระบบของการทำงานไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคัดแล้วไม่ยอมคัดอันนั้นเป็นปัญหาของเราถ้าสมมุติว่าคัดแล้วยังเลิฟซีนกันค่ะแต่พี่อาเล็กไม่ใช่คนแบบนั้นล่าสุดเป็นนางเอ็กโกอินเตอร์แล้วหนังอนงได้ไปฉายอีก10 ประเทศ
ตอนนี้หนังอนงก็ได้เริ่มไปฉายที่ต่างประเทศแล้วดีใจที่คนต่างประเทศจะได้เห็นความน่ารักของอนงส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินทางไปโปรโมทในแต่ละประเทศด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคิวงานของตัวเองตอนนี้ก็ยากอยู่ล่าสุดเห็นนักแสดงเตรียมเต้นแก้บนกันแล้วใช่ๆแต่เขาจะเต้นเพลงวัดปลาเพลงของ CEVE กันใช่ไหมแต่เราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเพราะเขาคุยกับพี่จีสุดที่รักอยู่สองคนส่วนแฟนคลับเขารีเควสต์มาแล้วว่าถ้าสมมุติหนังครบ100ล้านแล้วขอให้โบเต้นเพลง Hit Me Up ได้ไหมเวอร์ชั่นผู้ชายเต้นด้วยไหมโหมันจะไปได้าพื้นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไงยิ้มแล้วมันก็มีเวอร์ชั่นผู้หญิงอยู่เดี๋ยวจะเต้นอันนั้นแทนถ้าหนังถึงร้อยล้านนะคะ วรวิทย์กังสสิเทียมพ้นประธานศาลรัฐธรรมนูญรวย40ล้านมีที่ดินอพาร์ตเมนต์การเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 11นาฬิกา28นาทีนปปช.เผยทรัพย์สินวรวิทย์กังสสิเทียมพ้นเก้าอี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรวย40ล้านไร้หนี้สินที่ดีแปลงภริยามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่า2หลัง55ห้องเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวรวิทย์กังสสิเทียมกรณีพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มีนาคม2567โดยนายวรวิทย์และนางรัตเกล้ากังสสิเทียมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 40,555,088 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นของนายวรวิทย์มีทรัพย์สิน 20,765,660 บาทได้แก่เงินฝาก 3,847,795 บาทเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 7,122,865 บาทเงินให้กู้ยืม2ล้านบาทที่ดิน4แปลง 5,852,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1หลัง2ล้านบาทยานพาหนะ1คัน 2.5 แสนบาทแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,189,388 บาทเป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง 1,957,080 บาทบำนาญจากศาลปกครอง 232,308 บาทมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาทในส่วนเงินให้กู้ยืม2ล้านบาทนั้นนายวรวิทย์ระบุว่าให้กู้ยืมแก่นายกวีทัศน์ศรีสุพลเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2554โดยมียอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน2ล้านบาทนางรัตเกล้ามีทรัพย์สิน 19,789,427 บาทได้แก่เงินฝาก 2,664,427 บาทเงินลงทุน2ล้านบาทที่ดิน2แปลง 7,125,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2หลังเป็นอพาร์ตเมนต์15ห้อง1หลัง2ล้านบาทอพาร์ตเมนต์40ห้อง1หลัง6ล้านบาทรวมมูลค่า8ล้านบาทไม่มีหนี้สินแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 600,000 บาทเป็นค่าเช่า 3.6 แสนบาทรับจากสามี 3.6 แสนบาทรับจากบุตร 2.4 แสนบาทมีรายจ่ายรวม 2.6 แสนบาทแชร์คลิปชัชชุออนพูดถึงการเปลี่ยนตัวทำเกมช้ารวนแมตช์แพ้เกาหลีใต้กีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 9 นาฬิกา 42 นาที
แห่แชร์คลิปชัชชุออนพูดถึงการเปลี่ยนตัวทำเกมช้ารวนในแมตช์ที่นักตบลูกยางสาวไทยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้รั้งอันดับที่15ในศึก VNL 2024หลังทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ 1-3 เซต 19-25 25-23 16-2518-25 ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลทำให้ทีมลูกยางสาวไทยเป็น1ใน2ทีมที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในสนามแรกได้เช่นเดียวกับบัลแกเรียอันดับสุดท้ายจบสัปดาห์แรกในอันดับ15จาก16ทีมยังไม่มีคะแนนซึ่งตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาเป็นจำนวนมากตบสาวไทยไม่ฟื้นพ่ายเกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกขณะที่ในโลกออนไลน์แชร์คลิปในช่วงจังหวะขอเวลานอกหลังจากที่ตามหลังเกาหลีใต้12-16ในเซตที่4ปรากฏว่าขณะที่นักกีฬาล้อมวงฟังแผนจากโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่นั้นชัชชุออนโมกศรีดาวตบหัวเสาทีมชาติไทยพูดขณะที่อยู่ในวงล้อมของทีมและว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะแบบนี้มันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2จะแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567คลิป